มข่าวกีฬากันต่อนะครับพรหมวิสวัสดิ์ก็ตามผู้นำ5สโตรกนะครับในกอล์ฟ CJ Invitational ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับวันที่3ของกอล์ฟรายการ CJ Invitational สนามพา72ลีคีซังโปรเจ้าถิ่นนะครับหวดโฮอินวันที่หลุม5จบที่8อันเดอร์พา64รวม3วัน15อันเดอร์พานะครับขึ้นมาเป็นผู้นำเดียวทางด้านแอนโทนีคิมโปรสหรัฐเชื้อสายเกาหลีใต้เก็บเพิ่ม4อันเดอร์ตามหลังผู้นำอยู่1สโตรกโดยมีเคเจชอยเจ้าของรายการนะครับอยู่อันดับ3นะครับหลังจากที่ตีเพิ่ม5อันเดอร์ตามหลังผู้นำ3สโตรกส่วนพรหมมีสวัสดิ์พัทเบอร์ดี้ที่หลุมสุดท้ายนะครับจบที่4อันเดอร์68ครับสกอร์รวม10อันเดอร์พาตามผู้นำอยู่5สโตรกส่วน PGA Tour Children Miracle Network Classic แข่งขันกัน2สนามที่ Magnoliaและก็ปาล์มกอล์ฟคอร์สนะครับรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาวันที่2ลุคดัวนอลมือ1ของโลกชาวอังกฤษได้เพิ่มแค่1อันเดอร์ครับสกอร์รวม7อันเดอร์หล่นมาอยู่อันดับ14ร่วมกับเว็บซิมสันโปรเจ้าถิ่นซึ่งเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งผู้ทำเงินรางวัลสูงสุดของ PGA Tour ขณะที่ผู้นำมีร่วมกัน3คนได้แก่จัสตินเลนนาร์ดโปรชาวอเมริกันนะครับคิมบิโอจากเกาหลีใต้และเฮนริกสเตนสันจากสวีเดนครับสกอร์รวม12อันเดอร์พาครับต่อกันที่ยูโรเปียนทัวร์รายการกาสเตโยมาสเตอร์ที่เมืองบาเลนเซียประเทศสเปนวันที่2ครับเซเคียวกาเซียแชมป์ปี2008ของเจ้าถิ่นนะครับทำผลงานยอดเยี่ยมครับเก็บเพิ่ม1อีเกิลกับ3เบอร์ดี้เสียโบกี้เดียวใน9หลุมแรกจากนั้น9หลุมหลังก็เก็บอีก4เบอร์ดี้ครับจบวันที่8อันเดอร์รวม2วัน12อันเดอร์พาร์นะครับขึ้นเป็นผู้นำเดียวโดยนำอันดับ2อเล็กซ์โนเรนโปรชาวสวีเดนที่ทำ8อันเดอร์พาร์ในรอบนี้เช่นกันอยู่2สโตรกส่วนธงชัยใจดีเก็บเพิ่ม2เบอร์ดี้จบวันนี้นะครับด้วยสกอร์2อันเดอร์รวมมี6อันเดอร์พาอยู่อันดับ10ร่วมครับต่อกันที่ฉลามหนุ่มของบราซิลก็คว้าเหรียญทองที่6นะครับในการแข่งขันแพนอเมริกันเกมส์ครับวันที่7ของการแข่งขันที่เมืองกุดาลาฮาราประเทศเม็กซิโกนะครับเตียโก้เปเรรานักว่ายน้ำบราซิลได้เพิ่มอีก2เหรียญทองนะครับจากการเชียง200เมตรและผัดผสม400เมตรครับรวมแล้วได้ไป6เหรียญทองเทียบเท่าสถิติสูงสุดของตัวเองที่ทำไว้เมื่อ4ปีที่แล้วที่นครริโอเดจาเนโรครับแต่สรุปเหรียญรางวัลนะครับสหรัฐอเมริกายังนำห่างที่41เหรียญทองตามด้วยบราซิล17เหรียญทองและแคนาดา14เหรียญทองครับต่อที่เทนนิส ATP World Tour และ WTA Tour รายการเครมลินคัพที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศยันโกทิปซาเรวิชนักหัวเซอร์เบียมือหนึ่งของรายการชนะดิมิทรีเตอร์ซูนอฟมือ6ของรายการจากรัสเซีย2เซตรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปพบกับนิโคลาดาวิดเดนโกมือ4ของรายการเจ้าถิ่นนะครับชนะมิเชลบาเรจากเยอรมนี2เซตรวดเช่นกัน6ต่อ3และ6ต่อ2ส่วนหญิงเดี่ยวในรอบ8คนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับเวราโซนาเรวาเจ้าถิ่นนะครับมือ1ของรายการพลาท่าแพ้โดมินิก้าชิบูโความือ8ของรายการจากสโลวาเกีย1ต่อ2เซตนะครับชิบูโกวาเข้าไปตัดเชือกกับเอเลนาเวสนีนานักหัวสาวเจ้าถิ่นอีก1คนนะครับที่ชนะผ่านมารยงบักโตลีมือ3จากฝรั่งเศสที่ขอถอนตัวก่อนการแข่งขันครับพักกันอีกครั้งนึงนะครับช่วงหน้าติดตามเกาะติด4เกมส์ครับซีเกมส์ที่อินโดนีเซียในเดือนหน้านะครับหนึ่งชนิดกีฬาที่ค่อนข้างแน่นอนกับการคว้าเหรียญทองให้กับไทยก็คือวอลเลย์บอลหญิงนะครับติดตามได้ในช่วงเกาะติดซีเกมส์ครับก็ไม่ถึงขนาดกดดันแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมมันให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกดดันความวิตกกังวลอะไรต่างๆซึ่งเราก็ทำความเข้าใจวันนี้ก็ได้ประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมเรียบร้อยนะเราก็มีความชัดเจนในเรื่องของการที่จะไปซีเกมที่ป้องกันแชมป์ก็คือเป้าหมายหลักของเรานะครับแต่ก็เป้าหมายรองของมาก็คือพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาน้องๆรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้ลงไปเล่นให้มากที่สุดนะครับการป้องกันแชมป์ซีเกมสมัยที่8เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ต้องเลือกใช้นักตบลูกยางสาวรุ่นเก่าจำนวนทีมที่ผ่านมาแล้วทั้งสนามระดับโลกและการเป็นแชมป์เอเชียโดยวันนาบัวแก้วลืมจิตทินขาวอดุมาสิทธิรักษ์ไทยวันแก่นสิงห์นุสราต้อมคำมลิกากันทองและวิลาวันอภิญญาพงศ์เป็นรายชื่อหลักในทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คุ้นหูซึ่งโดยเฉลี่ยต่างผ่านการคว้าแชมป์ซีเกมมาแล้วคนละ4สมัยและในซีเกมครั้งที่26ที่อินโดนีเซีย
จากรายชื่อทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันมีเพียง4ทีมคืออินโดนีเซียเมียนมาเวียดนามและไทยแม้เวียดนามจะดูเป็นทีมที่พอจะต่อกรกับทีมสาวไทยได้แต่จากประสบการณ์ทำให้แชมป์8สมัยของไทยเป็นงานง่ายไปเลยทีเดียวขณะที่นักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียส่วนใหญ่รับใช้ชาติมากว่า10ปีซึ่งซีเกมที่แดนอีเหนาจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้นักวอลเลย์บอลรุ่นใหม่อย่างปิยนุชแป้นน้อยและวนิชยาหลวงทองหลางได้ลงสนามระดับนานาชาติในบางตำแหน่งเพื่อให้ทันต่อการทดแทนรุ่นพี่ต่อไปก็ถือว่าในเทียบในระดับอายุของเขาก็ถือว่าเขาพัฒนาค่อนข้างเร็วแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีแมตช์ให้เขาได้ลองเล่นเพราะว่าส่วนใหญ่แมตช์ของเราจะเป็นแมตช์ระดับโลกก็คือต้องใช้ผู้เล่นหลักเต็มที่ไงครับน้องก็คงต้องใช้ประสบการณ์ใช้การฝึกซ้อมด้วยกันกับเราเพื่อพัฒนาต่อไปแต่ในแมตช์ซีเกมนี้น้องๆอาจจะมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นเพราะว่าในรอบแรกๆที่เราเจอทีมที่ไม่แข็งมากเราก็อาจจะใช้เด็กๆเพื่อให้เด็กๆได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์ซีเกมที่อินโดนีเซียคงไม่ใช่เรื่องท้าทายแล้วแต่การลงสนาม3นัดกับ3ชาติในย่านอาเซียนแบบไม่ให้เสียเซตน่าจะเป็นงานที่ท้าทายมากกว่ามาต่อกันที่ฟุตบอลโค้กครับนะครับสุพรรณบุรีก็เข้าชิงกับเมืองทองยูไนเต็ดครับฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโค้กครับครั้งที่16รอบคัดเลือกกลุ่ม5ภาคตะวันตกนะครับจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพรับรองชนะเลิศที่สนามกีฬากลางนะครับแบงคอกยูไนเต็ดเสมอกับสุพรรณบุรี1ประตูต่อ1แบงคอกได้ประตูขึ้นนำก่อนจากศตวรรษลำดวนนาทีที่10นะครับสุพรรณบุรีมาตามตีเสมอจากพนุวัฒน์วัฒนกรัยนาทีที่48ครับจบเกมเสมอ1ต่อ1ต้องดวลจุดโทษตัดสินนะครับแล้วก็เป็นสุพรรณบุรีชนะ5ประตูต่อ4นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเมืองทองยูไนเต็ดที่ชนะจุดโทษเพชรบุรี7ประตูต่อ6หลังเสมอในเวลา2ประตูต่อ2ครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศครับคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม5ภาคตะวันตกเข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างสุพรรณบุรีกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับจะลงสนามในเวลา 16:00 น.ในวันพรุ่งนี้ครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวกีฬาในช่วงสุดท้ายครับหอมกลุ่นขนมไทยกะทิกลิ่นใบเตยจากชาวเกาะอัมพลฟู้ดช่วง Sport of the Day นะครับไปชมบิสคาย่าบิลบาวของสเปนครับชนะโอลิมปิกอสสโมสรจากกรีซนะครับในการแข่งขันบาสเกตบอลยูโรลีกครับแห่งความเป็นไทยเสน่ห์ร่วมสมัยค้นพบความสุขความประทับใจหวนคืนมาวันนี้ที่สวนทวดจีบสวนวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยแห่งแรกของประเทศไทยสวนทวดจีบ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยแห่งแรกของประเทศไทยศูนย์ทั่วจีหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับช่วงต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักสวัสดีครับ